สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาต่อในส่วนของมีดเหล็กหัวแดงนะครับที่เราคุยกันในขั้นต้นว่าเราจะทำให้เป็น2คมนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าด้ามนะครับก็คือด้ามเป็นด้ามชั่วคราวอยู่นะครับถ้าเรามองในภาพรวมเราก็จะเห็นนะครับดูใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนจากตรงนี้มาหาส่วนนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของคมแบบสแตนดาร์ดนะครับถ้าเรามองด้านนี้นะครับมองได้เราจะเห็นเส้นแบ่งนะครับเห็นเส้นแบ่งเห็นสันที่ชัดเจนนะครับนะครับเห็นเส้นแบ่งเห็นสันชัดเจนนะครับก็คือตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับและทีนี้พอในส่วนของครึ่งปลายนะครับในส่วนของครึ่งปลายจะเป็นลักษณะของคมแบ่งซ้ายขวานะครับในที่นี้นี่ผมทำเป็นคมซ้ายนะครับก็คือด้านนี้ค่อนข้างจะนูนนะครับอีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างจะเรียบนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในรายละเอียดนะครับอย่างแรกที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือเราจะเห็นว่าเนื้อเหล็กเนี่ยมันหายไปนะครับเนื้อเหล็กตรงนี้มันหายไปตรงนี้จะไม่ค่อยชัดนะครับนะครับจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอดูได้นะครับนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนว่าพื้นที่ที่เนื้อเหล็กจากตรงนี้ใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เป็นสันมานะครับสันมามาถึงตรงนี้ปุ๊บสันมันจะหายไปนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะเรียบนะครับพอมาถึงปุ๊บมันจะเรียบแล้วเราจะเห็นมวลเหล็กที่มันหายไปนะครับนะครับด้านนี้จะชัดเจนมากนะครับด้านนี้ชัดเจนก็คือตรงนี้นะครับด้านนี้ชัดเจนนะครับเป็นสันมาแล้วก็มาหายไปนะครับทีนี้ในส่วนที่ความแตกต่างที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นความชัดเจนว่ามวลเหล็กมันบางกว่ากันมากนะครับตรงนี้จะบางกว่ากันมากนะครับเราดูลักษณะของหน้าคมนะครับลักษณะของหน้าคมตัวนี้จะบางมากในขณะที่ตรงนี้จะมีบ่ารองรับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีบ่ารองรับอยู่นะครับแต่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยบ่ามันจะหายไปบ่ามันจะหายไปเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติที่ไอ้เจ้าคมแบ่งซ้ายขวาหรือคมคอนแวกแก้มเท่าแก้มบางเนี่ยมันจะมีความทนทานน้อยกว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีความทนทานน้อยกว่าเจ้าตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดเนี่ยเวลาที่เราตัดเนื่องจากตัวนี้มีความบางนะครับพอมีความบางปุ๊บนะครับแรงต้านก็จะน้อยใช่ไหมครับพอแรงต้านน้อยปุ๊บเราก็ไม่จำเป็นต้องฟันแรงนะครับพอเราไม่ฟันแรงปุ๊บสิ่งที่เราได้มาก็คือคมไม่เสียหายนะครับคมไม่เสียหายก็คือยืดอายุของการใช้งานของคมนะครับในขณะที่ถ้าเราอยากให้คมเรามีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็ต้องมาลงคมเจ้าคมนี้นะครับเหมือนที่เราเทสไอตัวของมีดจีนไปนะครับก็คือคมนี้นะครับโดยสันฐานนะครับของคมนะครับโดยสันฐานของคมตัวนี้จะมีปลายจะมีคมหนาเพราะเป็นปลาย2ชั้นในขณะที่ปลายเนี่ยไม่มีชั้นนะครับตัวนี้จะมีคมบางนะครับทีนี้เราก็จะมาทดสอบนะครับมาทดสอบกันว่าที่ผมเรียนไปในคลิปหลายๆคลิปว่าเนื่องจากว่าเวลาเราฟันอย่างสมมติคมสแตนดาร์ดเนี่ยครับเวลาเราฟันตุ้มๆต่ำๆเสร็จแล้วเรามาเกลียดกระดาษคมหวานๆอยู่บางท่านนะครับบางท่านที่เราเห็นบางรีวิวก็เป็นลักษณะของการชุบมานะครับการชุบมาการผ่านกระบวนการชุบผ่านการบริหารจัดการเหล็กมาดีเสร็จแล้วทำให้การฟันหนักๆพอมาเกลียดกระดาษแล้วมันทำให้เกลียดกระดาษได้คมยังไม่สึกนะครับทีนี้ตรงนั้นก็จะเกิดคำถามนะครับเกิดคำถามที่ผมตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าเป็นมีดที่ไม่ผ่านกระบวนการล่ะนะครับก็คือมีดที่ไม่ผ่านกระบวนการชุบเต็มระบบมันจะทำได้ไหมมันจะทำในลักษณะงานได้ไหมนะครับนี่คือประเด็นที่เราจะมาทดสอบกันนะครับนี่คือประเด็นที่เราจะมาทดสอบกันเดี๋ยวเบื้องต้นเราไปดูก่อนนะครับว่าเบื้องต้นเราไปดูกลับไปดูว่าภาพตอนที่ผมชุบแข็งนะครับภาพตอนที่ผมชุบแข็งเหล็กมีดเล่มนี้นะครับเหล็กหัวแดงนะครับมันเป็นสีอะไรนะครับเดี๋ยวกลับไปดูภาพกัน